ปัญหาต่อไปมีว่ากับผมคิดว่าผมเองและเพื่อนๆต้องการแนวธรรมะที่จะไปแอพพลายสำหรับการครองชีวิตอย่างคฤหัสถ์ที่ดีสำหรับหนทางไปสู่พระนิพพานในการตัดตัวกูของกูอย่างแท้จริงนั่นกับผมคิดว่าคงกระทำกันไม่ค่อยได้และคิดว่าหลักการตัวกูของกูที่ประกอบด้วยสติสัมปชัญญะในการงานทุกอย่างเป็นสิ่งที่กระผมต้องการที่จะนำไปเป็นหลักปฏิบัติข้อนี้มันหมายความว่าผู้ถามเห็นว่าไอ้เรื่องตัวกูของกูอย่างเต็มรูปที่ว่าตัดได้แล้วเป็นพระอรหันต์นั่นเขาเห็นว่าไม่ไหวแต่เรื่องตัวกูของกูชนิดที่จะใช้ได้ในชีวิตประจำวันเกี่ยวกับมีสติสัมปชัญญะในการงานทุกอย่างนั้นเขาว่าดีเรื่องนี้มันก็ถูกแล้วเรานึกถึงบันทึกในพระคัมภีร์ที่ว่าพวกชาวบ้านไปทูลถามพระพุทธเจ้าถึงเรื่องที่มีประโยชน์ที่สุดแก่คฤหัสถ์พระพุทธเจ้าท่านตรัสเรื่องสุญญตาคารวาสก็คารวาสกลุ่มนั้นบอกว่าไม่ไหวให้ทุสันผัวที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าอย่างนั้นก็ลดลงมาเป็นเรื่องโสตาปัตติยังคะคือมีความเชื่อยึดถือแน่นแฟ้นมั่นคงในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์แล้วก็มีอริยกันตศีลคือศีลที่บริสุทธิ์ที่สุดคารวาสกลุ่มนั่นก็ว่าอ้าวปฏิบัติอยู่แล้วนี่เรื่องมันก็บอกอยู่ในตัวพอถ้าพ้นจากเรื่องที่ปฏิบัติอยู่แล้วอย่างที่คารวาสเหล่านั้นก็ปฏิบัติกันอยู่แล้วมันก็ไม่มีอะไรนอกจากเรื่องสุญญตาก็ปรับปรุงกันได้ให้เหมาะสมเป็นลำดับเป็นระดับระดับไปสุญญตาที่พอเหมาะสมสำหรับคฤหัสถ์อย่างนั้นก็ได้สุญญตาที่จะไปเป็นพระอรหันต์เลยไปก็ได้ที่นี่ไอ้เรื่องที่จะมีสติสัมปชัญญะในชีวิตประจำวันของคฤหัสถ์อย่างไรเราก็ได้อธิบายกันแล้วโดยละเอียดในการบรรยายตอนท้ายๆครั้งที่ตอนท้ายๆนะปัญหานี้เขาถามว่าตั้งแต่ก่อนหน้านั้นไม่ได้เอามาตอบท่านก็เป็นอันว่าไม่ต้องตอบอะไรมากไอ้เรื่องที่ว่าจะเอาหลักเรื่องตัวกูของกูในขั้นมีสติสัมปชัญญะในชีวิตประจำวันท่านก็ไปอ่านมาจากเรื่องละไปดูจากข้อความที่ได้อธิบายแล้วซึ่งต่อไปก็คงมีการพิมพ์เป็นเล่มหนังสือ